ากพี่ๆแม่ๆเอ็นดูธัญญาอาสยามคลอดแล้วน้องคาโลบันเทิงวันที่27สิงหาคม2567 18:45 น.แสดงความยินดีธัญญาอาสยามคลอดลูกชายคนแรกแล้วน้องคาโลพร้อมเผยความรู้สึกจะดูแลหนูให้ดีที่สุดฝากพี่ๆแม่ๆเอ็นดูหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรกล่าสุดวันนี้เธอได้คลอดน้องคาโลลูกชายคนแรกเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเผยความรู้สึกที่มีต่อลูกชายโดยเธอได้โพสต์เรื่องราวน่ายินดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวมาแล้วน้องคาโลวันที่27สิงหาคม2567แม่ขอให้หนูเกิดมาใช้ชีวิตให้มีความสุขบนโลกใบนี้ให้สุดๆไปเลยนะครับแม่บอกความรู้สึกไม่ถูกรู้แค่ว่าจะดูแลหนูให้ดีที่สุดฝากพี่ๆแม่ๆเอ็นดูหนูหน่อยนะครับทำให้มีเพื่อนๆในวงการและแฟนเพลงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีแข็งแรงโตเลี้ยงง่ายๆนะลูกรักโกโก้แข็งแรงแรงแรงมาแล้วยินดีด้วยครับดีใจด้วยนะคะคุณแม่รู้จักโลหะในวงการพระเครื่องวัตถุมงคลเนื้ออัลปาก้าเนื้อช้อนซ่อมเนื้อชินคืออะไรวันที่27สิงหาคม67 23:53 น.รู้จักโลหะในวงการพระเครื่องวัตถุมงคลเนื้ออัลปาก้าเนื้อช้อนซ่อมเนื้อชินคืออะไรเบญจโลหะสัตตโลหะนวโลหะมีอะไรบ้างในการสร้างเหรียญพระเครื่องและพระบูชามีโลหะหลายชนิดที่นำมาผสมกันเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือมวลสารในการสร้างซึ่งแต่ละชนิดมีชื่อเรียกมีคุณสมบัติและราคาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับส่วนผสมของโลหะชนิดนั้นที่เราได้ยินบ่อยเช่นทองคำทองเหลืองทองฝาบาทนวโลหะเป็นต้นพระเครื่องเนื้อโลหะต่างๆที่ปรากฏอยู่ในวงการพระประกอบด้วยสีเนื้อหลักๆ1พระเนื้อทองคำ2พระเนื้อเงิน3พระเนื้อทองแดง4พระโลหะผสมพระโลหะผสมจะแยกย่อยออกไปดังนี้เนื้อทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสีโดยมีสัดส่วนทองแดง 75% สังกะสี 25% เนื้อทองฝาบาทคือทองเหลืองที่ผ่านการปั๊มเนื้อขันลงหินเนื้อโลหะที่รู้จักกันมาแต่โบราณและเป็นประเภทหนึ่งของโลหะผสมที่เรียกกันว่าบรอนซ์แต่โลหะผสมเนื้อขันลงหินจะเจาะจงเฉพาะโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกเท่านั้นบรอนจะรวมถึงโลหะทุกประเภทที่ผสมกับทองแดงยกเว้นสังกะสีดังนั้นสีบรอนจึงมีหลายสีเช่นบรอนเงินบรอนทองบรอนออกสีนาคเป็นต้นเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกโดยมากโลหะขันลงหินจะนิยมใช้ทำระฆังเนื่องจากเวลาเคาะเสียงจะดังกังวานไพเราะสนอหูเนื้อนวโลหะตามสูตรโบราณหมายถึงโลหะ9ชนิดที่หลอมให้เป็นเนื้อเดียวกันประกอบด้วยโลหะ5ชนิดเรียกว่าเบญจโลหะได้แก่1เหล็กละลายตัว2ปรอด3ทองแดง4เงิน5ทองคำทองเป็นเกล็ดหรือทองเป็นก้อนซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติถ้าเพิ่มอีก2ชนิดรวมเป็น7เรียกว่าสัตตโลหะ6เจ้าน้ำเงินแร่ผสมชนิด1มีพลวงเป็นส่วนผสมหลักสีเขียวเป็นสีน้ำเงิน7สังกะสีถ้าเพิ่มอีก2ชนิดรวมเป็น9เรียกว่านวโลหะ8ชินโลหะผสมชนิด1ประกอบด้วยตะกั่วและดีบุก9ทองแดงบริสุทธิ์เนื้อชินพระเนื้อชินเป็นชื่อเรียกของพระเนื้อโลหะชนิด1ที่ได้รับความนิยมมากในสมัยโบราณด้วยการนำดีบุกกับตะกั่วมาผสมกันในอดีตมีการสร้างพระเนื้อโลหะชนิดนี้บรรจุในกรุมากมายเช่นกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลก
กรุวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันหายากและราคาสูงมากสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทคือเนื้อเงินพระชนิดนี้เกิดจากการผสมที่ดีบุกมีประมาณมากกว่าตะกั่วทำให้องค์พระมีสีเงินสว่างงดงามเนื้อสนิมแดงพระเครื่องเนื้อโลหะชนิดนี้หนักไปทางตะกั่วมากกว่าดีบุกถึงแม้ว่าหน้าตาจะคล้ายๆกันแต่ถ้าใช้กล้องส่องพระส่องดูจะเห็นสนิมที่จับอยู่ตามซอกพระอย่างชัดเจนเนื้อสนิมแดงตะกั่วพระที่พบส่วนมากจะมีสนิมตะกั่วจับอยู่ในเนื้อพระเป็นสีแดงลูกว่าซึ่งพระเนื้อสนิมแดงตะกั่วนี้ถือเป็นพระเครื่องประเภทเนื้อชินที่มีมวลสารหลักเป็นตะกั่วมากที่สุดถึง 90% พระเนื้อชินสองพระเนื้ออัลปาก้าจริงๆต้องอ่านออกเสียงว่าอัลปาก้าอัลปาก้าคือโลหะผสมระหว่างทองแดงกับนิกเกิลโดยยึดสัดส่วนเหมือนทองเหลืองคือทองแดง 75% นิกเกิล 25% อัลปาก้าเปลือยหรือเนื้อช้อนส้อมคือโลหะผสมระหว่างทองแดง 83% กับนิกเกิล 17% การลดสัดส่วนของนิกเกิลลงเหลือ 17% เพื่อให้โลหะผสมอัลปาก้านิ่งขึ้นเป็นการรักษาแม่พิมพ์ให้ทนทานซึ่งอัลปาก้าเปลือยนี้จะมีสีออกเหลืองมากกว่าอัลปาก้าเพราะมีทองแดงผสมมากกว่าเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนื้ออัลปาก้าไม่ชุบศูนย์พระเครื่องนิตยสารตรีมูรติเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนื้ออัลปาก้าไม่ชุบบรอนเป็นชื่อดั้งเดิมของโลหะผสมระหว่างดีบุกกับทองแดงปัจจุบันหมายถึงโลหะผสมระหว่างทองแดงกับโลหะอื่นโดยยกเว้นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกสีซึ่งจะเป็นทองเหลืองไม่ใช่บรอนเมฆพัดเป็นโลหะผสมที่เกิดจากการนำแร่โลหะต่างๆหลายชนิดอาทิเช่นเหล็กทองแดงดีบุกตะกั่วเงินทองคำเป็นต้นจะเป็นปริมาณเท่าใดหรือใช้กี่ประเภทขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สร้างระหว่างหุงแร่จะซัดด้วยกรรมฐานจนเกิดเป็นสีมันวาวออกเหลือบสีน้ำเงินเมฆสิทธิ์นับเป็นโลหะผสมที่มีความคล้ายคลึงและเป็นคู่แฝดกับเมฆพัดกรรมวิธีการสร้างก็คล้ายคลึงกันถ้าเป็นคนรุ่นเก่าจะเรียกการสร้างโลหะผสมเมฆสิบและเมฆพัดว่าการเล่นแร่แปรธาตุนับเป็นโลหะที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเพราะขณะที่ทำการหลอมรวมจะต้องบริกรรมพระคาถาต่างๆไปด้วยสำหรับโลหะผสมเมฆสิทธิ์ประกอบด้วยแร่ธาตุ4ชนิดคือเงินสังกะสีทองแดงและปรอดสำริดเป็นโลหะผสมที่นิยมทำพระบูชาและรูปหล่อขนาดใหญ่นับเป็นโลหะผสมยุคแรกที่มีการสร้างขึ้นมาแต่โบราณบางคนเรียกว่าทองสำริดหรือทองบรอนส่วนประกอบของโลหะผสมสำริดคือทองแดงดีบุกเงินและทองคำโพชี้ชาวบ้านหนุนแนวทางฟื้นเศรษฐกิจของทักษิณเชียร์นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่27สิงหาคม2567 12:23 น.เปิดโพชาวบ้านชื่นชอบแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจของทักษิณเห็นด้วยดันนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตจัดระเบียบโครงสร้างภาษีปราบยาเสพติดเมื่อวันที่27สิงหาคม2567ด็อกเตอร์สานิชสิริวิสิทธิ์กุลหัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็นนอร์ทกรุงเทพโพมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเปิดเผยว่าจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคม2567มีผู้สำรวจ 1,320 รายจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศโดยสอบถามเรื่องข้อเสนอในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพบว่าคนไทยเห็นด้วยกับแผนและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจจำนวน 66.5% และมองว่าไม่เห็นด้วย 19.4% ขณะที่ไม่แสดงความคิดเห็นมี 14.1% ทั้งนี้แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจของนายทักษิณ
ที่ได้แสดงวิสัยทัศน์ Vision for Thailand 2024ประกอบด้วย14ประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะโดยหากเรียงตามความชื่นชอบและให้ความสนใจมากสุดของประชาชนชาวไทยที่ได้ทำการสำรวจทั้งหมดพบว่าอันดับที่1เป็นนโยบายดิจิทัล Wallet 15.3% อันดับที่2จัดระเบียบโครงสร้างภาษี 11% อันดับที่3ปราบยาเสพติดผ่านการลดจำนวนผู้เสพ 10.2% อันดับที่4รถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย 8.7% อันดับที่5ผลักดันแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น 8.1% อันดับที่6ยกเศรษฐกิจนอกระบบขึ้นมาบนดิน 7.6% อันดับที่7การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน 6.9% อันดับที่8ขยายกองทุนวายุพัก 6.1% อันดับที่9แก้ปมเขตทับซ้อน 5.4% อันดับที่10สร้างศูนย์กลางผลิตรถไฟฟ้า 5.4% อันดับที่11ถมทะเลบางขุนเทียนสร้างแผ่นดินใหม่ 4.8% อันดับที่12ผลักดันไทยเป็นหลุมหลบภัยนักลงทุน 4.5% อันดับที่13ทำหลีกมวยไทยดันซอฟต์พาวเวอร์จริงจัง 3.7%และอันดับที่14ปลดล็อกต่างชาติซื้อที่ดิน 2.3%